อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือ romance scam หลอกให้รักนะคะแล้วก็ชวนลงทุนดูดเงินไปหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นอย่างไรมีแนวทางป้องกันยังไงเดี๋ยวให้คุณแพรวันวานิชเล่าให้ฟังในช่วง business world ค่ะBusiness World ในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาคุยกันหน่อยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Romance Scam ค่ะนั่นก็คือการถูกหลอกให้รักแล้วก็จากไปแต่ไม่ได้จากไปแบบธรรมดานะคะจากไปพร้อมๆกับการดูดเงินในบัญชีของเราไปด้วยหรือไม่ก็หลอกให้เรารักแล้วก็หลอกให้เราลงทุนค่ะเสียใจด้วยเสียเงินด้วยนะคะซึ่งเทรนด์ของ Romance Scam เพิ่มขึ้นทั่วโลกในอัตราที่น่าตกใจมากๆเหมือนกันมาเปิดดูข้อมูลกันหน่อยค่ะมีข้อมูลจากทาง Binance นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าในปี2566ค่ะRomance Scam นะคะคุณผู้ชมคิดเป็นร้อยละ2ของการหลอกลวงทั้งหมดคือการหลอกลวงทางไซเบอร์มันมีหลากหลายรูปแบบ Romance Scam คือ1ในนั้นค่ะก็คือร้อยละ2ของการหลอกลวงคือดูตัวเลขร้อยละ2มันดูน้อยค่ะแต่ถ้าไปดูในแง่ของมูลค่าหรือเม็ดเงินความเสียหายพบว่าไม่น้อยเลยนะคะมีมูลค่ากว่าหลาย10ล้านเหรียญสหรัฐนับเป็นความสูญเสียเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,400 เหรียญสหรัฐต่อเหยื่อ1ราย 1,400เหรียญคูณเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 500,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะนอกจากนี้ก็มีผลสำรวจค่ะจาก Norton Cyber Safety Insights Report ประจำปี2566ค่ะระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน1ใน4พบว่าตนเองค่ะเคยถูกหลอกลวงในประเภทที่เรียกว่า romance scam นะคะหรือการหาคู่ออนไลน์ค่ะในสหรัฐอเมริกาเองนะคะคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐเนี่ยให้ข้อมูลว่าเคยได้รับแจ้งคดีเกี่ยวกับ romance scam ค่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบน่าตกใจมากเพราะว่าคดีในสหรัฐนะคะตลอด4ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาถึง 368% ในปี2559ค่ะมีจำนวนคดีที่แจ้งเข้ามากับทางการเป็นหลักสักประมาณหมื่นกว่าคดีค่ะแต่หลังจากนั้นผ่านมาในปี2563จากหมื่นกว่าคดีขยับขึ้นมาเป็น 50,000 กว่าคดีซึ่งข้อมูลในเชิงสถิติบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าอัตราส่วนของการเกิดการหลอกลวงในรูปแบบของ Romance Scam เนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ30ในทุกๆปีนะคะผู้คนกว่า 70,000 รายตกเป็นเหยื่อส่งผลให้เกิดการสูญเสียสะสมเป็นมูลค่ามากถึง 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหัวหน้าหน่วยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของ Binance Erin Flaccoli ค่ะเขาเปิดเผยรูปแบบการหลอกลวงเอาไว้แบบนี้ว่าตัวอาชญากรเนี่ยมักจะติดต่อกับเหยื่อผ่านทางแอปหรือไม่ก็เว็บไซต์หาคู่เพื่อสร้างความไว้วางใจนะคะเหยื่อก็จะถูกหลอกให้ลงทุนโดยการสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนแบบสูงๆผู้ตกเป็นเหยื่อก็มักจะเริ่มต้นจากการที่ลงทุนเป็นเงินจำนวนน้อยๆก่อนและช่วงแรกๆนะคะเวลาที่เราลงทุนไปก็ยังสามารถจะถอนเงินออกมาได้อยู่ยังสามารถได้รับผลตอบแทนนะคะตามแบบที่เขาสัญญาเอาไว้ค่ะแต่พอทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเงินที่ลงทุนไปตรงนั้นได้เลยนะคะก็เป็นกลโกงรูปแบบหนึ่งก็คือหลอกให้เราไว้วางใจก่อนจากนั้นก็ค่อยสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวให้เราเชื่อสัญญาบ้างว่าลงทุนตรงนี้จะได้ผลตอบแทนแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นคือพอเราไว้ใจไปแล้วค่ะบางทีก็จะเผลอนะคะในการทำตามในสิ่งที่อาชญากรทางไซเบอร์เหล่านี้เขาให้ข้อมูลบางทีกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหลือเงินในบัญชีแล้วนะคะการหลอกลวงการลงทุนประเภทนี้มีศัพท์เรียกอีกแบบนึงว่าPig butchering ค่ะหรือการแล่เนื้อหมูคนร้ายก็จะหลอกลวงอย่างที่บอกไปก็คือเอากำไรมาให้เอาไว้ในช่วงแรกสร้างความไว้วางใจทีนี้พอได้เงินจนพอใจแล้วค่ะเขาก็จะหายตัวไปแล้วก็ยากเหลือเกินกับการจะไปกู้คืนเงินลงทุนกลับมาในบางกรณีนะคะพบว่าคนร้ายก็จะสรรหาวิธีการแบบสร้างสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อล่อลวงเงินจากเหยื่อก็จะมีให้เหตุผลเรื่องความฉุกเฉินทางการแพทย์บ้างต้องผ่าตัดด่วนบ้างถูกลักพาตัวบ้างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือขอเงินดอยได้ไหมเดี๋ยวจะเอาไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะบินไปหาทีนี้ถ้าเรารักเขาไปแล้วเราก็ต้องยอมให้ไปแต่โดยดีแต่สุดท้ายแล้วนะคะคนที่จ่ายเงินไปแทบจะไม่มีใครเคยได้เห็นหน้าคนที่สัญญาว่าจะมาหากันเลยก็เป็นไปได้ค่ะรวมถึงบางรายเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบเนียนๆก็คือวิดีโอคอลค่ะแต่คุณผู้ชมลองสังเกตนะเราจะมองเห็นหน้าไม่ค่อยชัดสัญญาณก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะก็ให้สันนิษฐานไปเลยว่าคนที่มาคุยกับเราเนี่ยตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
คงจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมาในลักษณะคือหลอกให้รักและสุดท้ายก็จากเราไปพร้อมๆกับเงินในกระเป๋านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนแหละที่ความรักอาจจะเข้ามาบังตานะคะจนสูญเสียทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เสียทั้งเงินในกระเป๋าไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นในโลกยุคปัจจุบันค่ะเรารู้เท่าทันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสื่อก็นำเสนอข้อมูลแล้วก็แนวทางในการป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมระมัดระวังเรื่องนี้กันเอาไว้ด้วยค่ะต้องไม่ลืมอยู่เสมอนะคะในการรู้เท่าทันกลโกงและโรแมนต์แกมต่างๆเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ